สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้จะเอาวิธีการเขาเรียกอะไรเขาเรียกเคลียร์กระสุนนะครับออกจากลังเพลิงของปืนลูกซองพอดีผมไปเจอมีพี่ๆหลายคนแบบใช้หลายเทคนิคมากเลยแต่คราวนี้มันจะมีเทคนิคนึงที่ผมใช้การเคลียร์ประจำโดยที่ไม่ต้องเอากระสุนเข้าลังเพลิงนะครับนะก่อนอื่นนี่ครับปืนลูกซองปั๊มเลนตัน870นะก็เนี่ยก็คือปืนเข้าเซฟนะครับปืนเข้าเซฟเดี๋ยวเราจะเริ่มบรรจุก่อนที่เราจะเคลียร์เราก็ต้องบรรจุก่อนนะบรรจุครับถึงนั้นในเพลิงไม่ได้จับปืนลูกซองมาแบบนานมากนะน่าจะ 4-5 ปีได้เนี่ยเวลาเราจะเคลียร์กระสุนอ่ะเคลียร์นัดแรกก่อนให้ดูแบบมันดูปลอดภัยหน่อยอ่ะเคลียร์นัดแรกปุ๊บปุ๊บกระสุนออกปิดลังเพลิงนะครับเก็บกระสุนเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราจะไม่เอากระสุนเข้าลังเพลิงเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับปืนเลยนะครับคือปืนเราอยู่ในแนวที่ปลอดภัยแล้วก็กดซ้ายขวานะสลับกันครับกระสุนออกมานะที่1 2 3นะกด4 7 วันนี้ก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าปืนลูกซองนี่ไม่ได้ใช้นานมากนะกดนะกดนะครับก็ออกมาเรียบร้อยพบทั้ง8นัดที่บรรจุนี่ครับสีส้มๆ นี่ครับวิธีการอันโหลดแล้วกันมือลูกซองแบบที่ผมใช้ประจำนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราโหลดเริ่มจากการโหลดก่อนเลยเปิดลังเพลิงกระสุนใส่ลังเพลิง1นัดนะครับแล้วก็ไม่ได้โหลดนานไม่ได้ฝึกนานก็ช้าไปเยอะเลยครับอันดับแรกเอากระสุนออกจากลังเพลิงนะครับปึ๊บนี่ออกจับออกเลยก็ได้ปึ๊บแล้วก็ปิดลังเพลิงนะเนี่ยกดฝั่งเนี้ยฝั่งขวามือฝั่งคนละด้านกับเขาเรียกอะไรนะช่องขายปอกกดปึ๊บลูกกระสุนก็จะเด้งออกมาก็จะขุกขักหน่อยแต่ว่าวิธีนี้คือเราไม่ได้เอากระสุนเข้าลังเพลิงเลยนะครับหลวมใส่เข้าใส่ใต้นี่แหละโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับปืนเข้าเซฟไว้ครับเคลียร์ปืนคราวนี้ปืนเก็บละปืนเก็บกระสุนเคลียร์ไก่โอเคเคลียร์แล้วครับแล้วก็ครอบเซฟไว้ก็วันนี้มาแค่นี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถถามได้มีอีกหลายเทคนิคนะครับแต่เทคนิคนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจำนะครับสวัสดีครับ